ตอนนั้นแหละเพื่อนเราชื่ออะไรชื่อหนุยเพื่อนชื่อหนุยแล้วตอนนี้หนุยอยู่ไหนหลงอยู่นี่กับเราหนุยมันมากับเราหรอกลับแล้วมั่งกลับแล้วมั่งมาเจอกันตอนไหนเจอกันเมื่อวานที่ไหนเมื่อวานมาสมัครเทศกาลด้วยเจอกันกี่โมงเจอตอน5 ทุ่มมึงใช้รถอะไรกระบะป้ายทะเบียนจังหวัดอะไรป้ายกรุงเทพครับนายหนุ่ยนี่เป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพเราไปรู้จักกับเขาได้ไงเราไปกรุงเทพด้วยกันทำงานที่ไหนแกนอนอยู่เนี่ยแกสะดุ้งตื่นไอ้แม่ผมแกรอแค่หนังมันเป็นอะไรบริษัทหรืออะไรบริษัทอะไรจิวเวลรี่ที่ปทุมมาทำงานอยู่กันแล้วตอนนี้ออกมาแล้วหรือว่ายังทำงานอยู่นะฮะทำงานยังเป็นพนักงานอยู่บริษัทชื่อเต็มชื่ออะไรจิวเวลรี่จิวเวลรี่จิวเวลรี่ที่ผลิตไอ้ทิชชู่นะและไอ้หนุ่ยไอ้พี่ว่านั่นยังอยู่ไหมทำงานที่นั่นไหมมันออกไปก่อนเราแล้วมันเป็นคนที่ไหนเอ้าเป็นเพื่อนกันทำไมไม่รู้อ่ะมึงก็เป็นเมื่อกี่เดือนถ้ามันออกไปเดือนไหนออกไปเดือนที่แล้วมันเพิ่งออกไปแล้วมันก็ยังโทรติดต่อกันตลอดแล้วไงแล้วมันชวนมางานนี้มันบอกเราคร่าวๆว่าได้เงินกี่บาทไม่ได้บอกไม่ได้บอกเราจะรู้เองมันคุ้มค่าเสี่ยงเราได้ไงอ่ะไม่ได้ไม่รู้มาบ้าสองเท่าไหร่สองแสนแล้วทำไมมันให้เรามาแค่นี้มันเป็นเงินอ๋อเหรอมันบอกต้องไปถึงก่อนใช่ไหมยังไงข้าวแล้วไปลงที่ลังสิตดูแล้วให้ไปจอที่ลังสิตแล้วมันจะโทรมาอีกรอบ